16:47 นะครับตอนนี้อยู่ตรงจุดตัดทางด้านใต้ของบ้านครูบัวนะครับเดี๋ยวจะพามาชมรถเร็วที่171ครับกรุงเทพสุไหงโกลกนะครับวันนี้ใช้ฮิตาชิ4516ทำขบวนนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้ทำไมรถเร็ว171ถึงล่าช้าถึง90นาทีนะครับเมื่อมาถึงที่บ้านครูบัวนะครับมันล่าช้าจะเยอะมากๆเลยนะครับก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนมานะครับถึงล่าช้าขนาดนี้นะครับในวันนี้นะครับวันนี้ขบวนรถก็สั้นลงมาแล้วนะครับก็เหลือ10กว่าคันนะครับตู้แอร์ก็เหลือเพียงแค่4คันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ